สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับกลับสู่ TGR Workshop สำหรับโมเดลที่เราจะมารีวิวในวันนี้ค่อนข้างที่จะหายากสักหน่อยเพราะว่ามันคือกิฟต์เซตที่มาพร้อมกับแผ่นบูเลของ Jurassic World ชุดแรกที่ออกมานั่นเองสำหรับราคาของทั้งชุดนี้ณเวลาตอนที่ออกเนี่ยมีราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทเท่านั้นเองซึ่งราคานั้นก็เป็นราคาที่รวมแผ่นหนังแล้วด้วยนั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยสำหรับชุดนี้เป็นชุดลิมิเต็ดนะฮะดังนั้นก็เลิกผลิตแล้วดังนั้นอาจจะหายากนิดหน่อยแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะสูงขึ้นกว่าที่ขายในตอนแรกแน่นอนแต่ถ้าให้ผมพูดจริงๆเนี่ยเอาจริงๆความแรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับงบครับถ้ามีเงินเนี่ยอะไรก็ไม่แรหรอกฮะว่าแล้วเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างสำหรับตัวของแพ็กเกจนั้นก็ทำมาได้แข็งแรงมากไม่ต้องกลัวว่าทำกล่องตกแล้วโมเดลจะได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนมันเริ่มกันที่เล็กซี่หรือว่านางเอกของซีรีส์นี้กันเลยดีกว่าสำหรับโมเดลตัวนี้สิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือท่าโพสของมันเพราะว่ามันมีจุดเด่นกว่าทีเร็กซ์ตัวอื่นเลยก็คือหางของมันอยู่บนพื้นซึ่งให้ความรู้สึกว่าทีเร็กซ์ตัวนี้มีน้ำหนักที่หนักมากซึ่งท่าโพสของโมเดลตัวนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมใช้ในการวาดรูปของมอนสเตอร์จาก Monster Hunter นะฮะโดยวาดเป็นเจลาโทรัสที่มีท่าโพสคล้ายๆกันนั่นก็คือมีหางที่อยู่บนพื้นซึ่งมันก็เป็นท่าโพสที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะมันทำให้ได้รับความรู้สึกว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีน้ำหนักมากถึงขนาดเดินลากหางไปเลยถึงแม้ว่าในหนังเนี่ยมันจะไม่เดินแบบลากหางก็ตามนอกจากนั้นรายละเอียดบนตัวของโมเดลก็มีรอยแผลเป็นที่ได้จากหนังภาคแรกนะครับส่วนตัวของฟันเนี่ย อาจจะต้องบอกว่าผมไม่ชอบสักนิดนึงเพราะว่ามีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ทำสีออกมาไม่ค่อยจะละเอียดสักเท่าไหร่นะครับซึ่งโมเดลทั้ง2ตัวเนี่ยก็เป็นแบบนี้ทั้งคู่เลยนะฮะสิ่งที่ผมรู้สึกว่าแปลกๆอีกอย่างนึงเลยก็คือการลงสีรอบตานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมต้องลงเป็นสีค้ำๆนะครับเหมือนกับว่าทีเร็กซ์ตัวนี้ไม่ได้นอนมานั่นเองสำหรับโมเดลตัวนี้ไม่น่าจะดึงออกจากฐานได้นะครับเท่าที่ผมลองแล้วขยับยังไงก็ไม่หลุดนะฮะไม่กล้าดึงแรงกว่านี้เดี๋ยวจะหักเอาว่าแล้วก็มาดูอีกตัวนึงเลยดีกว่าเพื่อนๆ เนี่ยน่าจะรอชมตัวนี้กันนะครับนั่นก็คือ Indominus Rex นั่นเองสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือท่าโพสนะฮะเพราะว่าจากโมเดล Indominus Rex เกือบทั้งหมดที่ออกมานะฮะมีแค่ของชุดนี้เท่านั้นเองที่ทำการยืน4ขานะครับเพราะว่าผมว่ามันทำให้ไอเล็กซ์เนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมากว่าท่าโพสอื่นๆซึ่งท่าโพสนี้ก็เป็นท่าโพสเดียวกับ Render Official ของ Jurassic World นั่นเองถ้าเกิดใครที่สะสมแก้วจากโรงหนังเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นท่าโพสนี้เช่นกันเพราะว่ามันเป็นท่าโพสเดียวกับตุ๊กตาที่อยู่บนแก้ว Jurassic World นั่นเองสีและรายละเอียดของโมเดลเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดเห็นในวิดีโอเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสีเหลืองๆไปหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นที่กล้องของผมเองนะฮะเพราะว่าตัวจริงของมันเนี่ยเป็นสีเทาแล้วก็ขาวนั่นเองนะฮะซึ่งรายละเอียดก็ทำออกมาได้ดีมากนะครับผมชอบรายละเอียดตรงมือของมันมากเลยนะฮะให้ความรู้สึกว่ามันมีเล็บที่ยาวแล้วก็แหลมคมมากข้อติอย่างเดียวเนี่ยก็เหมือนกับตัวที่แล้วนะครับนั่นก็คือฟันแล้วก็รอยคำที่ตานะครับความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเข้มไปหน่อยนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในกล่องก็มีใบยืนยันนะครับว่าเป็นของแท้แน่นอนนะฮะว่าเป็น limited edition นอกจากนั้นเนี่ยในกล่องยังมีเหมือนกับเป็นฉากของ visitor center นะครับหรือว่า main street ของ Jurassic World ที่ T-Rex กับ I-Rex ปะทะกันนั่นเองสำหรับรีวิวก็จะประมาณนี้แหละครับต้องบอกเลยว่าโมเดลชุดนี้ตอนอยู่ในกล่องแรกๆเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะสวยนะครับแต่ว่าพอแกะออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโมเดลชุดคู่ที่สวยมากนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นมากพอวางไว้ในตู้เนี่ยมันจะดึงสายตาไปทันทีเลยครับสำหรับใครที่สนใจอยากได้โมเดลชุดนี้นะครับก็ลองเข้าไปดูตามกลุ่มขายลองเข้าไปดูตามกลุ่มแลกเปลี่ยนซื้อขายโมเดลไดโนเสาร์นะครับมักจะมีโมเดลชุดนี้เนี่ยนานๆทีก็จะมีวนมาบ้างนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็กำเงินแล้วก็เข้าไปเลยฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ